และเทพธิดาเจ้าทุกช่อชั้นฟ้าจำเป็นเสียเองที่ก่อนจะเข้าพิธีนั้นก็จะต้องกราบพระและได้กล่าวเชิญเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาสิงสถิตในโลกพิธีนี้ในเบื้องต้นพิธีนี้ขอเชิญคุณพ่อจะได้เริ่มพิธีเลยเดี๋ยวหมอและพระมีงานนะครับเชิญคุณพ่อเรวัตจุดเทียนที่ขันน้ำมนต์พระครูบิณฑบาตระนาดดนตรีทำเพลงมหาฤกษ์มหาชัยI'm not afraid of the dark.
ลั่นคล้องขึ้นสามทีใครเสียงดีโอด้วยช่วยอำนวยชัยเล็กประสา
สิ้นผิดเงยต้องความเจริญได้ทรัพย์เงินทองเจริญได้ความสุขคั่งๆชอบได้มาเกิดดีแต่พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานมีทุกคนทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพิธีเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะนิมนต์ให้พระอาจารย์ราหูได้บรรยายว่าจะไปกันยังไงวันนี้จะมาหรือจะไปอย่างไรนิมนต์ครับก็ขอเจริญพรเจริญสุขกับคณะศรัทธาบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านคุณพ่อคุณแม่ได้มีลูกชายได้อุปสมบทแล้วก็บอกว่าบุคคลเราเกิดมาแล้วเป็นผู้ชายเนี่ยที่จะตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ก็คือว่าการบรรพชาอุปสมบทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเอาไว้ว่าให้เอาผืนแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษให้เอาน้ำในมหาสมุทรนั่นมาเป็นปากกาบรรจดชื่อจารึกและคุณงามความดีของพ่อของแม่นั้นทดแทนพระคุณของพ่อของแม่ไม่ได้เราบวชเป็นพระแล้วนะพวกว่าถือศีล227ข้อนะไม่ใช่ศีลของคารวะศีลของคารวะนั้นมีอยู่5ข้อเป็นพระต้องปฏิบัติแล้วก็บอกว่าถึงเวลาทำวัดเช้าก็ต้องทำวัดเช้าเป็นกิจวัตรของพระนะอย่านอนตื่นสายเป็นพระต้องทำกิจวัตรทั้ง10ข้อเมื่อบวชกันไปแล้วก็นะจงไปศึกษาหลักพระธรรมวินัยแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ไหนที่จำไม่ได้ก็นะไปสอบถามครูบาอาจารย์เดี๋ยวท่านก็จะฝึกสอนให้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้นิมนต์อาตมาภาพท่านพระอาจารย์ราหูนะจารุธรรมโมทั้งหมอทั้งวันท่านหญิงทั้งชายแล้ววันนี้มาช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาให้กับคณะสัตยาญโยมได้เรียกว่าเพิ่มบุญเพิ่มบารมีวันนี้ก็ไม่ขออารัมภบทอะไรให้มากมายเพราะว่าเวลาน่าจะเป็นปัจจัยยิกาสมัยแต่จะล่วงเดินนานไปเพราะว่าหมอตั้งควันยังติดงานอีก1งานด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็จะขอยกภาระหน้าที่ให้กับคุณหมอได้กล่าวปฏิสนธิเรื่องตั้งแต่การแพทย์ท้องการลำดับเดือนอะไรก็แล้วแต่คุณหมอท่านจะว่าก็ขอลำดับต่อไปนี้
รูปกะเลิมพระเป็นหัวของพระ
กฏอันแสนงามเนาะในความฝันของแม่ได้โลภคล้ำและมันก็เชยชื่นแต่พอไก่ลงสะดุ้งตื่นฟื้นกายแม่ก็คว้าหาแหวนวงใหม่เมื่อมองไม่เห็นแล้วไม่ก็ใจหายจึงนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเป็นยังไงนี่เราฝันกันไปนี่หว่าจะดีร้ายเป็นประการใดเสียก็ไม่ประจักษ์ถึงได้ไปถามปู่ย่าตายายให้แกทำนายและทายทำอย่าตายายนกแกก็ทายถูกว่าจะได้ลูกชายก็มาอยู่ในคันของพระมารดาดังนั้นมารดาของนางก็มีอาการแพ้ท้องกันไปตั้งทางเลยนะถึงในตอนนี้เป็นไงเข้ามาไม่มีไม่กี่อาทิตย์ครับอยู่ในครรภ์ของมารดาแล้วมาแล้วอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณแม่ครับอาการคลื่นเหนียงอาเจียนวิงเวียนแทบจะขาดใจนี่ขนาดไม่กี่อาทิตย์ยังป่องขนาดนี้โอ้โหอาการนี้เขาบอกว่าอยากกินของต่างๆนานาหรือที่เขาเรียกกันว่าแพ้ท้องจ้าแหมเดี๋ยวสิคุณพี่มีคุณพี่คนนี้ท้องหรือเอากระมังยัดใส่เข้าไปเนี่ยคุณจะเริ่มแพ้ท้องหมอตรงนี้แพ้ท้องอาจารย์ราหูครับครับหมอวัฒนาก็ไม่เคยแพ้ไม่เคยแล้วก็ยังไม่เคยทำให้ใครแพ้จริงเหรอจริงบวชตั้งแต่เด็กแล้วครับบวชมา14-15 ปีโอ้นานแล้วไม่มีแพ้แน่นอนหลวงพี่เราทำให้ใครแพ้มั้งเปล่าโอ้ยไม่เคยหรอกยังนะยังฉะนั้นในเรื่องแพ้ท้องไม่ใช่เรื่องผู้ชายใช่แล้วเป็นเรื่องของผู้หญิงค่ะตรงนี้จะได้มอบหน้าที่ให้หมอผู้หญิงวันนี้เรามีหมอผู้หญิงมาด้วยน้องญี่ปุ่นค่ะเคยแพ้หรือยังล่ะญี่ปุ่นก็ยังไม่เคยแพ้ท้องค่ะใช่ป่ะยังไม่เคยแพ้จะแพ้ได้ยังไงยังเรียนอยู่ยังเรียนไม่จบแฟนก็ยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีแฟนด้วยไม่เคยแพ้ท้องไม่มีแฟนก็ยังแพ้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ก็เห็นตอนที่ทางไปบอกว่าให้มาทำขวัญนาคไม่บอกให้มาแพ้ท้องหนูก็ไม่ได้เตรียมตัวมาแพ้เนาะก็ทำขวัญนาคมันก็ต้องแพ้ท้องทุกงานเลยไม่มีงานไหนที่ไม่แพ้หรอกจะให้หนูแพ้เหรอคะงานเนี้ยลองแพ้ดูลองดูตกลงเป็นไม่เป็นไหนๆมางานเนี้ยรู้จักกับพี่สาวพี่สาวเป็นแฟนคลับของเพื่อนหนูเหมือนกันรู้จะหลับนี่เป็นเพื่อนกับบลูเหมือนกันอ๋อบลูเดี๋ยววันนี้แพ้ให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าแพ้ตามตำราที่เขาว่ากันเอาไว้ลองดูเขาบอกว่าสรุปอาการของคนท้องเนี่ยอาการจะแตกต่างกันออกไปแตกต่างยังไงบางคนก็โอ๊กอากอยากกินนู่นกินนี่บางบ้านก็แพ้แปลกๆครับนี่แปลกยังไงน้องญี่ปุ่นบางบ้านเขาบอกว่าแพ้ท้องอยากจะด่าแต่ผัวไม่รู้ว่าแถวนี้เขาแพ้กันอย่างนี้หรือเปล่าแถวนี้คงไม่ด่าก็ลองทำไมคะหาน้อยนะคุณแม่แพ้มากหรือแพ้น้อยแพ้มากค่ะแพ้มากหรือแพ้น้อยนะคะแพ้มากหรือน้อยจ๊ะแพ้มากแพ้มากมีเข้าทางหมอแล้วเนอะถ้าแพ้มากเนี่ยเสียรู้หมอซะแล้วกินอย่างเดียวค่ะกินอะไรคะจะพาหมออดใช่ไหมพากินเกลือแล้วเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตคุณแม่นะคะลองใจดูว่าจะแพ้ถูกใจคุณแม่พยุงหรือเปล่าคุณพ่อจะรักคุณแม่จริงหรือเปล่าเขาว่ากันให้ดูตอนแพ้ท้องดูตอนแพ้ท้องยังไงอยากจะกินนู่นกินนี่กันบ้างหาเอามาให้ถ้าเขาหามาให้ถ้าเขาหามาให้ก็จะสมใจคนท้องนะเซ่แสดงว่าเขารักกันจริงแสดงว่ารักจริงค่ะแล้วถ้าไม่หามาให้ล่ะถ้าไม่หามาให้เนี่ยนะบางทีงอนกัน3-4 วันยังไม่หายเลยทีเนี้ยมันมีการแพ้ท้องค่ะเอาลองบรรยายให้แม่ฟังซิว่าแพ้ยังไงบ้างยา
ันเนี่ยก็วันนี้รับบทเป็นนางเอกเดี๋ยวนางเอกในท้องเรื่องวันนี้ก็คือคุณแม่ของนางการนี่ขนาดไม่เคยแพ้ยังโอ้อ้าโอ้อ้าไม่เคยแพ้ค่ะเขาลองดูเนี่ยนางเอกในวันนี้ใครล่ะชื่อว่าพยุงพี่เป็นพระเอกให้หน่อยได้ไหมคะเป็นพระเอกพี่เป็นพระเอกให้หน่อยวันนี้ชื่อว่าพี่วัดโอ้ชื่อเดียวกันเลยเป็นพระเอกให้หน่อยนะเล่นลิเกให้แม่เขาได้แต่ญี่ปุ่นเป็นนางเอกวันนี้เราจะมาเสนอกันในท้องเรื่องอะไรบุพเพสันนิวาสค่ะขายจบไป3รอบแล้วหมอดูอยู่ที่อะไรยามมะเมถึงมาแป๊บเดียวมีเมียแค่นั้นเดียวกระสมุนให้เขาไหมสมมุนเอานะสมมุนเดี๋ยวจะดูว่าแพ้ท้องแล้วจะมีคนใจดีแพ้แต่ทุ่ม40เอาแบงค์มาลูบปากบ้างไหมลองดูยามแม่แกแพ้ท้องแม่ต้องทนทุกข์นะพอเรามีลูกตัวแม่ไม่เล่าแม่ทุกข์แล้วเสียงแพ้ท้องจากน้องญี่ปุ่นแพ้คุณ
Thank you.
คนรำสวยๆก่อนเลยขอบคุณค่ะอ๋อพี่คนนี้ความต้องแบบยืนอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมจำได้แล้วเนี่ยแล้วก็ออกไปรำอีกรอบขอบคุณนะคะรำรอบหมู่บ้าน3รอบแล้วกลับมานี่ขอบคุณเข้าตรงนี้อาการแพ้ท้องเดี๋ยวเราได้แหล่ลำดับเดือนให้พ่อนาคไปฟังเราได้เลยพอได้ตีเดือนดูเหมือนว่านานแม่คอยนับวันไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันเหมือนดังมีเวรลำบากยากเย็นทั่วทุกอย่างลำบากไม่บ่นแม่คนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากตาคุ้มหน้าฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยตามลมจงฟังคำคมหมอจะพันนาขอร้อยเคลื่อนเข้าเดือนที่หกว่าเด็กหากรอก็เลยเคลื่อนไหวทั้งดินทั้งดันเอาทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายเจ็บท้องใต้ระบบไม่บ่นแม่คนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากตาก้มหน้าฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยตามลมจงฟังคำคมจะพัฒนายังอยู่จะพี่ทรมาน
ทรมานขนาดนั้นเหรอเนี่ยแต่เราไม่เคยทอดไงเราไม่รู้ปวดท้องญาติพี่น้องพี่น้องญาติญาติที่มาฟังคุณยายสุนทรีที่มาฟังนายยายอยู่หรือเปล่าคุณยายสุนทรีที่มาฟังช่วยหยิบสตางค์ใส่พานให้หน่อยใช่หนุนหลังให้หน่อยใช่หนุนหลังให้หน่อยคุณยายอ่อนจ้าคุณยายอ่อนจ้าช่วยหยิบยาดมเป็นไงยาดมหลอดแดงแดงโอ้ยช่วยมีแรงมาหน่อยแม่เจ้านาคก็เข้า
ปวดท้องยังไม่หมดรอระวังจะไปตามหมอเจ๊ทำการจะไปตามหมอไม่แลเหลียวขอข้าก๋วยเตี๋ยวละกันทั้งหมื่นจ้าหิวข้าวไม่กินอะไรไปตามหมอไม่แลเหลียวตามหมออยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณป้าเกลียวอยู่ก็ต้องไหนก็เกลียวอยู่ไหนจ้าตามหมอหิวก๋วยเตี๋ยวจะเรียกตักเกลียวตำแหน่งจ้าตักเกลียวมันตำแหน่งจ้านี่ใครเนี่ยยังไม่ทำไปตามเลยจ้าหายแล้วสวยสวยทำยังไงได้เนาะโอ้โหอดกันเลยก็ช้าจะไปตามออกมาก็เสียดังไม้มันแม่เจ้านักนะก็เจ็บท้องยังไม่หัวลังรอไปตามหมอที่ทันการแม่จึงรีบเอาผ้าและขึ้นผ้าปากกลับไปกลับมาที่นอกทันยังนั่งในหัวลังรอนะท่านออกเดินทางกันตามหมอเอ้ยสักเย่เอ้าบายคุณพ่อเลยวะไม่รอช้ารีบออกไปตามหมอสักเย่โอ้โหเดี๋ยวก็รีบไปตามก่อนนี่เหมือนจะรีบกว่าเราอีกนะสงสัยว่าเปิดเล็กคาไว้ยังไงนี่ต้องทอดกันเลยเมื่อมาถึงบ้านให้หมอต้องเย็นแล้วเฮ้ยเราเรียกออกไปว่าคุณยายนะคุณยายหมอโยมเจ้าคุณยายอยู่ไหมครับหัวมันยังไม่พอเลยจะเล่นหมอบนหรือหมอล่างดีเดี๋ยวทำขวัญเสร็จแล้วขอยาพาราทั้งสองปวดหัวปวดเลยหัวไม่ขึ้นแล้วเนี่ยลิ้นตันแล้ววันนี้มาแล้วก็เป็นหมอต้นแย่หมอต้นแย่มาจากนครนายกเนี่ยนะหมอต้นแย่จากนครนายกเลยอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวหมอขอยาอีกคุณยายจ๋าคุณยายอยู่บ้านไหมจ๊ะเนี่ยอยู่ลูกเอ้ยกระผมคิดวัดเองคิดวัดเด้อจ้าไปไปยังไงหมายยังไงกันคิดเนี่ยไปอยู่มันจริงเขาเกิดเด็กท้องร้องขึ้นมาตามบ้านจะให้ยายไปทำคลอดกันวางหรือเปล่าวันนี้ว่างพอดีต้องยายไปจะให้เยอะไปเลยจ้ะยายนะไปเป็นหมอตำแยแกงน้ำเลอกินมาปากเปลือกหน้าเลื่อมใสยายก็ย่อปีนางอยู่ที่ข้างบ้านยายก็รีบร้อยล้านเหยียบหัวกระไดหยิบเอาผ้ามาก็นึกกระตุ้งปืนรีบไล่คนอื่นก็ให้ไปต่อไปยายเองทำงานเรื่องการถอดไม่เคยปล่อยให้เด็กล้อมือกันก็จะได้เอาก็จะเป็นหมอดีก็ต้องรีบโทรจะภาพเองก็รู้อยู่แก่ใจดอกไม้ผูกเองก็เข้ามาแผ่นเดิมแต่ค่าโคก็ต้องเพิ่มเพราะมันยุ่งใหญ่เรียนสิบไปกี่สิบอย่าไปจิบอย่าเอามาเป็นร้อยดีกว่าก็เพราะมันใช้งานคนพร้อมเต็มซะแล้วเอาอย่าไประวังกันไหลก็การอาการสิงคารียาหอมยังดีเอาอย่าเคี้ยวแก่ไข่ไอ้พิษยาชาดีพาไปจะไก่ไก่แค่ไหนเดี๋ยวเราพาไปเอาไอ้พิษตายยายไปเลยI'm sorry.
พยุงyou
ังทีวีลูกฟังพ่อแม่ดีชมชมเพื่อใจ